ครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาดูภาพรวมของทั้งโครงการก่อสร้างโครงการขยายถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดลพบุรีและโครงการต่อไปที่เราจะเจออีกโครงการนึงคือโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรีปรัมโพนะครับสัญญาที่1คือบ้านกลับโคกกระเทียมครับเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปรีวิวด้วยกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับงานถนนเนี่ยก้าวหน้าไปอย่างมากเลยนะครับส่วนงานรถไฟทางคู่เนี่ยส่วนที่ผมเห็นเป็นประจักษ์สายตาเลยก็คืองานเซกเมนต์คอลัมน์นะครับซึ่งเขาเสร็จไปเป็นจำนวนมากเลยครับเสาคอลัมน์เกือบเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าครับผมจะวิ่งตั้งแต่ตรงนี้นะครับเราวิ่งมาจากโรบินสันนะครับโรบินสันนี่เราวิ่งทางเลี่ยงเมืองนะครับแล้วเข้าสู่จุดเริ่มต้นของโครงการทางเลี่ยงเมืองวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแยกพกเก้าต้นแยกบ่อเงินแยกสนามชัยแล้วทะลุวิ่งไปหนองปริงเลยนะครับโอเคครับไปด้วยกันนะครับ
าละครับเราเดินทางกันมาไกลมากๆเลยนะครับผมจะมาหยุดตรงส่วนของวางไอเกเดอร์ตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนด้านหลังให้ผมได้มารีวิวและรีพอร์ตไปเรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับอย่างไรก็ตามช่วยติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบโครงการด้วยนะครับมันมีสาระอยู่ในนั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ